เขาน่ารักมากจะดูเหมือนข้างรักไหมอะเขินมากๆจนชิงแซวตัวเองก่อนว่าแบบหนูข้างรักค่ะหนูข้างรักคนหนึ่งทุกคนไม่ต้องแซวประมาณนั้นใช่ทะเลหวานมดขึ้นไปหมดแล้วแบบอุ้ยมีมดในน้ำไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะตอนนี้ก็หัวใจก็อิ่มเอมดีมีความสุขค่ะแฮปปี้เขาเป็นเด็กดีมากๆเลยนะคะเขาน่ารักมากคือแบบยิ่งคบกันยิ่งนานวันจะดูเหมือนข้างรักไหมอะแต่แบบเขายิ่งน่ารักน่ารักมากๆเลยค่ะใช่ค่ะก็มีบอกเขาไว้ละว่ายังไงเราก็ใช้เวลาดูกันอะไรประมาณนั้นแต่เขาก็น่ารักมากๆค่ะนะตอนนี้เขาดูแลดีถึงขั้นที่แบบอะไรก็มาเหมือนเอ้ยจะยังไงเดียวก็ดูแลในรายละเอียดแต่ว่าแบบถ้าก็สมมติเราอยากกินกาแฟเขาก็จะหากาแฟมาให้อยากกินอะไรก็พาไปประมาณนั้นนะคะอยากไปเที่ยวที่ไหนก็บอกอะไรประมาณนั้นดูแบบเขาก็งานยุ่งเหมือนกันนะคะแต่เขาหาเวลาให้ตลอดเลยค่ะโดยที่บางครั้งหนูไม่ต้องพูดหรือเอ่ยปากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหาเวลาที่เลิกกองเสร็จแล้วป้าไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยหรือว่าหากิจกรรมทำด้วยกันเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าอยากจะมีเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันได้ทำกิจกรรมด้วยกันอยู่ตลอดความน่ารักของเขามันลงตัวมากเลยนะคะมันรู้สึกสบายใจอ่ะสำหรับหนูรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลหรือว่าน่าเป็นห่วงก็สำหรับความรักของระหว่างหนูกับพี่ตูนตามเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันมาโดยตลอดค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงณทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆแล้วหนูคิดว่าต่อให้นานกว่านี้เราก็ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆเหมือนคนในครอบครัวค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปตลอดเวลาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ค่ะหนูก็เคารพผู้ใหญ่ที่เคารพรักอะไรเหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างตัวหนูก็ค่อนข้างอยู่ห่างไกลกับที่บ้านหนูเวลาที่หนูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาหนูก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เราเหมือนกันค่ะก็จะรู้สึกอบอุ่นนะสำหรับเด็กไกลบ้านแล้วก็พอมาอยู่ตรงเนี้ยมีผู้ใหญ่ที่เขารักแล้วก็เอ็นดูเรามากๆเหมือนกันมันก็ทำให้เราอุ่นใจค่ะมันอยู่ในจุดที่ก็เหมือนอยู่ด้วยกันสบายใจอะค่ะมีอะไรก็ปรึกษาได้มีอะไรก็คุยได้เราก็ไม่ได้มีอะไรมาวัดชัดเจนว่าสนิทมากสนิทน้อยแต่โดยรวมแล้วหนูวัดแค่หนูสบายใจเขาสบายใจเรามีความสุขเขามีความสุขนี่ก็คือคงเป็นสิ่งดีๆในการอยู่ร่วมกันมั้งคะเขินมากๆจนหลังๆหนูเริ่มชิงแซวตัวเองก่อนว่าแบบหนูข้างรักค่ะหนูข้างรักคนหนึ่งทุกคนไม่ต้องแซวประมาณนั้นใช่ทะเลหวานมดขึ้นไปหมดแล้วแบบอุ้ยมีน้ำในมดเต็มไปหมดเลยเอ้ยมีมดในน้ำไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขายังเสมอต้นเสมอปลายค่ะเขาก็น่ารักเรื่อยๆคือความน่ารักของเขาหนูรู้สึกว่าเขาชัดเจนมากๆตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะแล้วเขาก็ยังคงยืนยันในการชัดเจนเสมอมาจนถึงณตอนนี้อะไรเงี้ยนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขาอยากที่จะทำแล้วเขาอยากจะทำมันต่อไปเรื่อยๆเพราะเขารู้สึกว่าเขามีความสุขและเขารู้สึกเขาภูมิใจกับการสิ่งที่เขาได้แสดงออกได้ใช่ที่เขาข้างรักประมาณนั้นค่ะเรื่องแผนแต่งเราก็ยังเหมือนเดิมค่ะเราก็ยังให้เวลากับมันก็ปล่อยระยะเวลาไปก่อนสักแป๊บนึงสักระยะนึงก็ปล่อยใหอย่างตัวพี่เองตัวพี่เขาเองตัวหนูเองได้ทำงานแล้วก็ยังมีพาร์ทเรียนรู้กันในนู่นนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วดีเทลในการแต่งงานหนูว่ามันค่อนข้างเยอะนะคะที่มันคงจะวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ประมาณนั้นอันนี้ก็อย่างที่หนูบอกไปก็คงจะเป็นเวลาที่เราสองคนมองหน้ากันแล้วแบบแป๊ะเราเข้าพิธีกันดีกว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วเราเฮ้ยลุยกันดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงใช่เราไม่ฟิกเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับพี่ตุ้มตามจะเราจะไม่ค่อยฟิกกันค่ะเราจะค่อนข้างที่สบายๆเน้นที่อยู่กันแล้วสบายใจมีความสุขประมาณนั้นมากกว่าเพราะว่าอะไรที่บางครั้งมันเร่งเกินไปมันตึงเกินไปมันก็อาจจะทำให้เราอึดอัดหรือรู้สึกแย่ก็ได้นะคะแต่การอยู่สบายๆอย่างเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเห็นอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นและมีความสุขกับมันจริงๆในทุกมิติมากขึ้นก็แทบ
มันก็มีบ้างมีแต่ค่อนข้างน้อยค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องทะเลาะเนี่ยหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อยู่แล้วที่ทุกๆความสัมพันธ์มันก็ต้องมีกระทบกระทั่งมีแบบเอ๊ะเห็นตรงกันไม่ตรงกันบ้างเป็นปกติแต่สำหรับหนูกับพี่ตุ้มตามอ่ะดีอย่างนึงคือเวลาเรามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันเราจะรู้สึกว่าเรามาคุยกันดีกว่าไหนคิดยังไงหนูคิดยังไงพี่คิดยังไงแล้วอย่างนั้นอ๋อมันควรเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือความโชคดีก็คือเราทั้งสองคนเปิดรับฟังซึ่งกันและกันหนูก็ไม่ได้ตัดสินเขาว่าจะต้องเป็นยังไงหรือเขาก็ไม่ได้ตัดสินหนูเราพยายามแก้ไขมากกว่าจมอยู่กับปัญหาค่ะแทบไม่มีใครยอมใครเลยเพราะว่ามันไม่เคยถึงขั้นทะเลาะแบบใครต้องชนะเพราะเราไม่เคยหาว่าใครต้องเป็นฝ่ายชนะใครต้องเป็นฝ่ายแพ้เราแค่เราอยากหาจุดที่เราเข้าใจกันมากกว่าค่ะจริงๆแล้วหนูก็เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอย่างนั้นอยู่แล้วอะค่ะแต่แค่หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยเรพรีเซนต์ออกในโซเชียลมั้งคนเลยค่อยไม่ค่อยรู้ว่าหนูเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆหนูก็เป็นคนก็ง่ายๆเพราะว่าเรากินเราหิวเราก็กินเราอยากไปเราก็ไปประมาณนั้นนะคะเดินกันปกติแต่แค่ช่วงนี้ก็เรามาระวังเรื่องโควิดกันหน่อยประมาณนั้นค่ะแต่โดยรวมก็บางครั้งการใช้ชีวิตอะไรที่มันง่ายๆสบายๆมันก็ทำให้เราเบาแล้วก็สบายกับมันจริงๆเหมือนกันนะคะตรงกันค่ะก็ตรงกัน